สวัสดีพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปแชนอลเด้อพี่น้องซึ่งในคลิปนี้เนาะก็สิมาต่อภารกิจของเฮานั่นก็คือการสวยจั่วเอบแต่ว่าตอนนี้นะจะเหมือนจั่วเอบแล้วนะจะเป็นยาขู่เนาะเพิ่นตามหาเอื้ออยู่ทางเซนูพี่น้องหลังจากที่ลงคลิปไปเนาะตอนนั้นก็ยังบ่มีวีแววว่าสิเห็นเนาะคือว่าเอบเนาะซื้อเพิ่นมันอยากตามหาเอื้อๆก็คือมีซองซื้อซื้อเป้ซื้อแลพอซื้อซี่ม่วงแม่ซื้อโน่เนาะตามข้อมูลที่เพิ่นให้มาเพิ่นว่าเอื้อยเพิ่นค่ายภาคอยู่ตลาดแต่บ่ฮู้ว่าตลาดใดเพราะว่าอยู่เซนูก็มีหลายตลาดเนาะก็เลยเข้ามาตลาดนี้ก็ลองถามเบิ่งตลาดนี้ก่อนบางเทื่ออาจจะแม่นแม่อันข้อถามเนี่ยอยู่บ่อนค่ายภาคนี้มีอันคนซื้อแม่แลบ่แม่แลหรือว่าแม่เป้เพิ่นมีซองซื้อแม่แลแม่เป้บ่ได้มีแม่แลแม่เป้บ่ละบ่บ่อนค่ายภาคแล้วเพิ่นบางคนก็เอิ่นแล้วบางคนก็เอิ่นแล้วบางคนก็เอิ่นเป้ค่อยได้ยินนะแล้วก็ได้ประสานหาทางคนที่รู้จักอยู่ทางเซนูแต่ว่าก็เรื่องกับมิดไปเลยเนาะแล้วก็ในมือคืนนี้ก็ได้มีคนผู้นึงเพิ่นได้ติดต่อมาทางแฟนเพจเนาะว่าเพิ่นอาจจะรู้จักกับตัวเอฟเพิ่นก็เลยว่าอยากต้องเถื่อกันนะร่วมน้องเดียวกันนะก็เลยอยากสอบถามตัวเอฟเบิ่งว่าแบบอันซื้อพอซื้อแม่ยังพุ่นล่ะแม่บางเทื่อซื้อไปซื้อมาเพิ่นแม่นพี่น้องเดียวกันนั่นแหละก็เลยมื้อนี้สิได้ประชุมซ้ายเพิ่นได้ลงกันมื้อนี้ก็เลยได้สิได้ประชุมซ้ายนะพี่น้องโดยแม่นล่ะเป็นจังได๋ยังบ่เจอเลยเด้เพิ่นหาเอื้อยเพิ่นน่ะว่าโดยเดี๋ยวคู่ว่าคู่บ่าคู่บ่าเพิ่นอยู่บ้านน่ะอยู่ไสเดี๋ยวนี้อ่ะโอ้เพิ่นอยู่เวียงจันทน์พุ่นน่ะอยู่วัดใดอยู่วัดใดบ่เดี๋ยวสิหน่อยเพิ่นบ่บ่ได้บอกว่าอยู่วัดใดเดี๋ยวสิประชุมซ้ายเพิ่นเข้ามาเลยเดี๋ยวว่าซื่อๆอ๋อนี่ก็อยู่เวียงจันทน์เดี๋ยวนี้นะก็สิว่าอยู่ในเวียงสามารถพวกพันดาโอ้อยู่ในเวียงเลยเนาะบ่เลยบ่บ่โดดเนี่ยว่าแต่ว่าพอคนอยู่ใต้พุ่นด้วยยาบ้าแต่เดือน3 4เดือนครับผมมาเมื่อวันที่6เดือนนี้ล่ะบ้านใกล้กับบ้านในรักบุ๊กบ้านในรักบุ๊กบอกว่าบ้านรักบุ๊กบ้านว่าพอจะรักบุ๊กนะโดยคิดว่าพออาจจะหู้นะโอ้เอ็ดคลิปนี่เลยแต่ว่าผักชอยต้นชาติกูจะพบนะแมนกับน้ำมันสกันคุบ้าเออโดยจักซีแนะนำว่าจังได้เนาะโดยมีแต่ว่าพอท่ามเพิ่นเอาเลยเนาะเด้อเพิ่นอยู่บ้านใดมีบ่ฮะเพิ่นอยู่บ้านใดนี่อันโทเดี๋ยวนี้บ่ขะน้อยเออเดี๋ยวนี้ขะน้อยอยู่บ้านเดินนคุมอาจารย์อยู่วัดใดบ้านใดนี่อยู่เวียงอยู่อันลาดควายวัดนาทีทองลาดควายเออลาดควายอุดมผลนะจ๊ะเออวัดใหม่ที่วัดใหม่วัดอุดมผลเหรอบ่แม่วัดเก่าลาดควายใช่เหรอลาดควายเก่าบ่มีวัดไหนมีบ้านเก่ามีวัดเก่าอันลาดควายเก่าแคบลืมพอได้อาจารย์เออแคบลืมเลยมีวัดก่อนมีวัดเก่าคือบ่มีมีลาดควายใหม่มีลาดควายใหม่ก็มีลาดควายเก่ามีเอออาจารย์มีวัดลาดควายเก่าเนาะเออโอ้ยมันก็บ่ยากแล้วไปลงไปหากันไปอื่นไปพ่อดูแลขน้อยทิศแรกขน้อยไปหาบูยูลักสิบแปดทารอนนะลาดควายพ่อขน้อยฮะในปีแปดที่พ่อขึ้นมาเวียงขน้อยได้ขึ้นไปเห็นกรรมกรอยู่ฟ้าหมูลาดควายฮะบอกแค่นั้นรู้เบิร์ดอันคือว่าพ่ออ่ะยังก่อนยุคคลิปลองคลิปนี่นะว่าผู้บ้านชอบครับพ่อบ้านนั้นบ้านนี้นะบ้านต้องขึ้นใกล้ๆกับบ้านขน้อยแท้ขน้อยแหละอาจารย์เคยไปโบกเห็นว่าจะบักทองบ่ฮู้อะไรตัวเห็นหาได้บ่ก็จะว่าฮู้จักแต่ว่าซื้อบ้านพ่อบ้านนารักกุบกนะนารักกุบกกับบ้านพรตู้ของกระน้อยนะพ่อของแม่กระน้อยก็อยู่บ้านกุบกพละใกล้ที่ชุดนะก็บอกความนี้นะมันก็ว่าคิดมาในใจกระน้อยคือที่ช่วยเหลือฮู้จักพ่อค้ามันสิได้นะนะแต่ว่าข้าน้อยลงเมื่อบ้านพุ่นจะเดือน3เพ่งนะก็มาเมื่อเดือน7เพ่งนี่กระน้อย4เดือนเมื่อพุ่นอันอยู่ในใจของครูบาเนี่ยจะอันได้เห็นเอื้อยนะอันเขาว่าเห็นเป็นพ่อก็ดีคือกันเป็นพ่อก้อนก็คือว่าก็สิเห็นเอื้อยนะเพราะว่าพัดพลาดกันเต้น้อยๆเดี๋ยวนี้ก็5 ชีวิตปีเลย
กับพวกเท่าไปเนาะกระด้อยเลยกับพวกยี่ปีได้เดี๋ยวเลยอันแม่เราเอาอันเพื่อนให้ป้าให้ป้ากับป้าต้อนจ้ากันไปเลยกับไปกับไปอยู่ไทยแต่อายุ7ปีกลับขึ้นมากับ45 46ปัจจุบันนี้เนี่ยป้าตาคืออะไรนึงเนาะกระน้อยแต่ก่อนพ่อกับแม่นี่เอากันอยู่ใส่แล้วไปอยู่ใส่ก่อนได้เอื้อได้น้องจะคนกระน้อยเนาะมันอยู่นั่นอยู่น่ารักกันล่ะเอากันอยู่น่ารักเออแต่ว่าบ้านแม่นั่นอยู่เมื่อไส้บุรีแขวนสวรรค์เขตอยู่เขตของบ้านพูดฮะบ้านยังก่ออยู่บ้านโพนก่อนบ้านแม่นะบ้านโพนอืมบ้านโพนทัดโพนนั่นหรอโพนเออเดี๋ยวนี้แม่มีชีวิตอยู่บ่อันเดี๋ยวนี้แม่อยู่แขวงขมวนเดี๋ยวนี้นะเอาอยู่บ้านในแขวงขมวนอยู่อันบ้านดอนแมงอยู่อันเมืองหินบุญดอนแมงเรื่องนี้ชื่ออยู่ก็ต้องไปกายมากายอยู่อยู่ข้างพ่อนี่ลงมาครับพอเลยตีขึ้นมาทางเขตไปเขตแขวงบุรีรัมย์ไซนี่นะแล้วก็จากน้ำป่าเอื้อยอย่างนี้เดี๋ยวนี้นะพยายามที่จะไปหาหลายๆคนแล้วก็คนซื้อกับเพิ่มตลอดเราจากเห็นเอื้อยนั้นสิญญาบังมอนหรือบนหรือบนยังข้องหลอกที่แบบสิญญาบังมอนหรือบนยังยังบนจักพอหูได้บอกว่าเอ้ยอยู่ใส่ดิเนี่ยเดี๋ยวพอได้ยินเข้าๆคนได้หลายปีแล้วประมาณ10ปีก็ได้ยินกระเจ้าว่าเอ้ยนี่อยู่เซโนกันออกบัวย้อนซากบัวย้อนหล่าว่าสั้นโอ้สิเลือกการแล้วบนหรือยังกับบนจักประมาณ10ปีพ่ออันอยู่บ้านรักโบกเนาะเออพ่อฮันอันอยู่บ้านรักโบกแต่ว่าเพิ่นครับเอาเมียอยู่ฮันบ่หรือบ่อยู่ฮันหรือเอาเมียบ่หรือบ่เอากับประจักนะซื้อพออันเตียนั่นเด้พอถามว่าซื้อพอสีม่วงคือว่าบ่มีบ้านรักโบกหั่นน่ะคือว่าเห็นตามเห็นในแชทแต่ว่าอันครูบาเพิ่นส่งมาว่าซื้อสีม่วงแม่นบ่ครูบามื้อนั้นครูบาส่งข้อมูลมาพอซื้อสีม่วงเนาะแต่ว่าพอผู้ที่เพิ่นโทรมานี่เพิ่นว่าอันอยู่บ้านนรกบกคือว่าบ่มีคนซื้อสีม่วงบางทีเขาเกินซื้อลูกก็มีแหละซื้อผิดบ่หรือว่าต่างซื้อแนวนั้นหั่นน่ะบางทีก็มีหลายซื้อก็มีตาอันซาถามเพิ่นเข้าๆเนาะเพิ่นเขาว่าซื้อพ่ออันซื้อพ่อสีม่วงแหละซื้อพ่อสีม่วงซื้อได้แล้วซื้อเล่แล้วปาคนก็เอื้อนปีเลยล่ะปีเป้กับเล่สองซื้อนะเอ้ยล่ะพออยู่สายผู้ชื่อปีเป้อยู่เซโนนี่แหละผู้ที่ตามหานี่แหละซื้อเป้นะเฮายังบ่ทันได้ลงติ๊กต๊อกให้นี่แหละครับแต่ไม่ออกคันพ่อเป็นทหารบ่เออเพิ่นเป็นเพราะว่าก็เพิ่นสิสงสัยเพิ่นออกกันล่ะตอนบอสตอนครับพอเอากับแม่อาจารย์นี่เพิ่นเป็นทหารบ่อันนี้อันตอนเพิ่นป้ากับแม่แล้วเพิ่นเป็นทหารไปโอ้นี่พ่ออ่านได้ว่าเด้อแม่ลิโบพุทธสมัยนั่นนี่บัตรลักษณ์ประมาณ15หลังคาเรือนเออบางพวกประมาณ20หลังคาเรือนสมัยที่ว่าพอออกเรียนอายุ9ปี10ปีเลยยุบขึ้นไปบ้านแม่เฒ่าบ้านพ่อเฒ่าน่ะพ่อของแม่อยู่กับพวกมันอาการได้ฉะนั้นแต่ว่าคนชื่อสีเป็นทหารนี่เคยได้ชื่ออยู่แต่ที่เคยเห็นอยู่แต่ตอนนั้นพ่อของเนี่ยเป็นเล็กน้อยที่แม่สีนั่นก็บ้านน่ะล่ะแต่เขาเอิ้นเสี่ยงสีแต่ตายหรือยังเด็กๆสะดอยกับผู้เบิดบ้านน่ะแล้วบ้าน10กว่าเดือนพ่อกำชื่อได้เที่ยงสีแล้วเป็นทหารแต่ว่าแมนบ่จ้ะสมัยนั้นไหนอาจจะเป็นสีนั่นถนนซื้อพวกบ้านชิบกว่าหลังเรือนเล็บที่มีคนชมแต่ว่าผู้จากมันมาเนี่ยถนนก็ไปพวกกันหน่อยบอกบ้านไปเรื่อยจนอายุเดียวนี้60ปลายอยู่เวียงปีได้แต่ปีแบบก็เป็นที่ไปว่าถนนก็เป็นคนชักเพลินจอดไปเรื่อยๆนะเลิศบริยูบ้านก็เลยผู้จัก
ิดว่าน่าจะบ่มีชีวิตแล้วพุ่นน่ะพ่อหันใดคันคอมเมนต์ฉี่พุ่นนั่นแหละถ้าเป็นทหารแต่ละครับพ่อองค์นี่เป็นเด็กน้อยแต่เพิ่นเป็นทหารเห็นอยู่ตัวแม่ฉี่นั่นล่ะเราคิดว่านะเออแม่ของเพิ่นคือแม่เฒ่าจันทีชื่อฉี่นั่นแหละเออพ่อนี่ว่าจื้อแหละขนาดกันนะบอกว่าเพิ่นแม่เพิ่นเสียมันประมาณ3ปีขึ้นหลังมีคนอยู่น้ำบ้านน่ารักกันละเพิ่นว่าเพิ่นอันเพิ่นแอบอ้างว่าเพิ่นเป็นลุงเป็นท่านลุงเสียเพิ่นแล้วเพิ่นจะได้เงินค่อยละ2มื้อเพราะว่าเพิ่นอยู่น่ารักเพิ่นติดต่อมาทางที่ว่าค่อยจะแจ้งไปน้ำหวานเขาบ้านแล้วเพิ่นสิเอาเบอร์ให้ว่าสิเอาเบอร์พ่อให้สิเอาเบอร์เพื่อให้นะแต่ต้องเอาเงินก่อนป้ามันบ่มีนะคนอยู่บ้านทันใดพดเฒ่าบ่ได้นุช่วงเงินอาสาปีขึ้นหลังประมาณเพิ่นกับประมาณ40บางคนน่ะว่าพ่อเพิ่นทานค่อยมาเลี้ยงนามสกุลไปขึ้นรับมันน้องของแม่อยู่บ้านแดงอยู่ตามอยู่ก่อนจะเอาท่าพูดนะค่อยไปคอยเปลี่ยนนามสกุลตระซื้อจริงซื้อจริงตระนามสกุลค่อยไปเข้าน้ำเพิ่นเด้พอตกรุ่นเด้โอ้แล้วนามสกุลเก่ามันยังซะไประบุชื่อได้นี่ครับเพราะว่าไปแอบคือหยันมันมีแต่บ้านเฮามาเราอยู่7ปีนะเด้อโดยปีนะพ่อครูบาเราให้ฟังใหม่ได้บ่ว่าตอนไปจังได๋หั่นน่ะไปเท่าใดตอนไปกับแม่เอามาอยู่แค่ขมวดปุ๊บแล้วก็มีอ่าวทางฝั่งไทยพุ่นควบมาอันเข้ามาข้างหน้าเลยว่าอันวันจะอยู่น้ำวันจะเสียไปอยู่น้ำต้องไปกับไปเลยไปอยู่ไทยนี่ไปอยู่จังหวัดใดซะมาแล้วแม่ก็หากติดต่อกันได้2ปีป่วยพ่อได้ปีนึงแล้วปีไปแล้วโอ้ป่วยเนาะป่วยเป็นยังครูบาโอ้ยกระลายลูกกันแหละท่านสั่นก็มีแต่ขน่อยสิอันส่งเบอร์โทรให้เพิ่นเอาเด้อโดยบ่คนบ่เคยไปหลายเด้อสิซอยเด้อแอดน้องพิบโดยพอมีเรื่องจากลบดอนี่จับกับพิบได้บ่โดยได้เรื่องตามหาญาตินี่นะตอนนี้พอเมื่อบ้านนะครับก็มาได้มาเมื่อที่2เดือนนี่แหละเมื่อได้เรื่อง3เพิ่งอ่ะพี่น้องอยู่บ้านน่ะลูกหลานมันไปไทยได้3กว่าปีเลยจักตาจักกันอยากติดใจน้องพิษนี่นะลูกพิษนี่ชอบไปให้ได้บ่หั่นนะอันมีแต่ส่งข้อมูลมาทางเพจเลยโอ้ยนนเนี่ยติดต่อกันได้ผู้นั้นก็เฮ็ดยังบ่เป็นคือบ่นะได้บ่บ่ลูกสาวให้พ่อนะให้ลูกสาวน่ะถ่ายคลิปมาก็ได้เขียนข้อมูลก็ได้พ่อบอกลูกสาวแล้วเขียนใส่เจียไว้เจียไว้หั่นนะโดยแล้วก็เดี๋ยวนี้ข้อมูลเด้อพอสิว่าตัดก่อนเดี๋ยวนี้เมื่อพูดนี่ไฮบาจิ๊บก็หายไปแล้วได้ปีนึงเลยบ่มีหยังเมื่อกี้ไฮบาบ่าวพรนี่ที่5เดือนแต่เดี๋ยวนี้สนใจจะให้ดูคลิปนี้พวกกันให้อีกขนาดผู้ว่าเบิ่งตามคลิปในฮอดอเมริกาคนยังกับคือว่าใครก็ซอกหยังได้คือว่าเป็นผู้บ่แม่นว่าย่องคือเป็นผู้กล้องวางใน Facebook เองเป็นครับหยังขนาดแล้วจะใครขอความช่วยเหลือจากทุกคลิปนี้นะอยากให้ช่วยประกาศห้าให้ได้แต่ว่าเฮาก็บ่ฮับปากว่าสิเฮ็ดเนาะเพราะว่ามันก็แล้วแต่กรณีนะแต่ว่าบ่ลองก็บ่ฮู้ธรรมดาด้วยเออแม่นี่ยอมรับอยู่เอว่าผู้เกียอยู่ผู้แลบ้านน่ะดงหน้าขามันก็บ่พรบ้านนั้นเคยไปโอ้ด้วยมีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเฮาได้ไปแถวผู้เดียวเฮาสิติดต่อหาเออว่าได้ครับพ่ออาก็คุณจักบ้านพักขาบ่ท่าใดครับอยู่แถวน่ารักมันมีป่ะบ่มีปากกาเจ้าบอยแค่พองพุ่นเมื่อไปสอนมีแต่พักกัญญาน้องเดินเมื่ออาจจะพรมีเออพักกัญญามีป่ะเออพักกัญญานึงคิดที่โน่เออนี่เลยถ้าเกิดข้างนี้ว่าบ้านพักกัญญาอยู่ละว่าช่วงประมาณปีเลือกแค่ปีน่ะว่าพ่อนเอาว่าเพื่อนเมียใหม่อยู่ฮั่นพ่อยังละอือโอ้จ้อยชื่อหยัง
ฮู้บ่กะฮู้กะฮู้ตัวซื้อพ่อแล้วซื้อแม่ซื้อแม่ไม่มาหมดแล้วก็มันรายละเอียดมันข้อมูลมันเพิ่นขอส่งให้ตอนเที่ยงนะเอานี่ซะครูบาเพื่อพวกอันนั้นละแมนมือได้ตกลงไปพบกันแล้วร่มกับปากตัวปากเนาะเออแต่ว่าครูบาว่างเมื่อได้โทรหาขน้อยโดนบ่ได้ยากขน้อยโอ้สั่นสั่นเอาเดี๋ยวนี้เอาเบอร์พอน่ะให้ครูบาเลยเออเบอร์พอน่ะเท่าไหร่เอาเบอร์ครับบ่020โอ้020ด้วย020 5542 5542 83 22 83 22เนาะเออ030น่ะ5428ด้วย447 447ด้วยมืดเนาะโอเคส่งให้ในกลุ่มละโดยมีแต่บรรณาจึงล่มกระตืมแล้วก็ท่านใดข้อมูลจังได้แหละทิปจึงชิดต่อกันไปอีกเด้อโอ้ยโดยโดยอาสิไปเรียกก่อนบัดนี้โดยโดยอ้าวขอบใจละลายรบกวนเด้อทิปเด้อโดยบ่เป็นหยังโอ้ยโดยไปเบิ่งตลอดแต่ทิปนี่ยังออกเปิดเห็นเบิ่งจนก็สิไปเลยอยู่จนค่ำเลยบัดพี่น้องเบิ่งเพิ่นมีโทรทัศน์หน้าจอเป็นแม็กพุ่นเด้อหันดูวัดกระทรวงก็ต้องมาดูแหละโดยขอบใจละแต่ละทิปโคตรละโคตรออกเปิดโอ้โดยขอบใจลายเด้อเดี๋ยวทิปไปเรียกก่อนเด้อๆเด้อขอบใจขอบใจขอบใจนี่นะราชการยะครูนี่ก็คือภารกิจสวยด้วยเอบตามหาเอื้อยอยู่ที่เซโนพี่น้องในตอนนี้ก็คือยังตามหาบ่เห็นถ้าว่าพี่น้องผ่านมาเห็นหรือว่าคนที่ว่าฮู้จักพี่น้องของเพิ่นผ่านมาเห็นก็รบกวนเนาะแจ้งหาทีมงานทางเพจได้หรือว่าผ่านเบอร์โทรของพอเพิ่นนี่ก็ได้คือกันเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทั้งไทยและก็ทั้งลาวทุกบอลเนาะที่รับชมทิปแชนเนลเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยพี่น้องสวัสดี